ช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KBCareเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงไหมคุณผู้ชมถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากรับประทานอาหารไม่ดีก็สุขภาพเสียได้นะคุณผู้ชมวันนี้มีคนส่งข้อความมาที่เพจ KDCare Product สวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะตอนนี้อายุ37ปีน้ำหนัก127กิโลน้ำหนักมากกว่าข้าวสาร1กระสอบอีกส่วนตัวผมเองชอบรับประทานเมนูคะน้าหมูกรอบจึงอยากจะรบกวนขอให้อาจารย์ช่วยปรับสูตรให้อาหารมันยังคงอร่อยแล้วก็ยังได้เมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยเปลี่ยนจากหมูกรอบที่เป็นหมู3ชั้นแบบเดิมๆเป็นตำรับของเราเราใช้ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ด้วยไปชมเลยครับวิธีทำคะน้าหมูกรอบใส่หมูสันนอกลงในภาชนะที่มีน้ำเดือดตามด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ต้มต่อจนหมูสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักขึ้นค่ะนำหมูสันนอกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนำไปทอดในน้ำมันมะกอกทอดจนกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่คะน้าผัดให้เข้ากันแล้วเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ผัดให้เข้ากันแล้วใส่หมูสันนอกที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับการทำคะน้าหมูกรอบปกติจะใช้เกลือในปริมาณสูงเพื่อปรุงรสและหมักหนังหมูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้หมูสันนอกที่ไม่มีไขมันแทนการใช้หมูกรอบนำหมูสันนอกไปต้มเติมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์หั่นเป็นชิ้นบางๆทอดในน้ำมันมะกอกเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูคะน้าหมูกรอบที่ดีต่อสุขภาพไม่มันและไม่เค็มแล้วล่ะค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมแต่คะน้าหมูกรอบที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,200 มิลลิกรัมลดลงถึง800มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% นะครับไม่เติมเกลือโพแทสเซียมและถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรแล้วก็ส่งมาได้เลยคุณผู้ชมครับที่เพจ KDCare Products ครับหรือที่ LINE @KDCare นะครับตำรับใดได้รับการเอามาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำในรายการแล้วก็จะส่งให้เลยนะครับทันทีเป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ตะกร้านี้ส่งถึงบ้านเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้